ซันนี่เอ็ดเวิร์ดป้องกันแชมป์โลกเช้ามืดวันพุ่งนี้แชมป์โลก IBF รุ่นไฟเวทซันนี่เอ็ดเวิร์ดจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกของเขากับทางแอนเดสคัมโปในเช้ามืดวันพุ่งนี้โดยทั้งคู่สามารถผ่านการชั่งน้ำหนักก่อนการชกโดยซันนี่เอ็ดเวิร์ดมีผลการชั่งที่1 1 1ปอนด์ส่วนทางแอนเดสคัมโปมีผลการชั่งที่1 1 1ปอนด์ ผ่านพิกัด1 1 2ปอนด์ทั้งคู่ไฟนี้จะเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่4ของซันนี่เอ็ดเวิร์ดโดยเขาขึ้นชกมาแล้ว19ไฟชนะทั้ง19ไฟเป็นชนะแบบไม่ครบยก4ไฟส่วนทางแอนเดสคอมโปเขาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก IBF รุ่นไฟ์เวทในอันดับที่7ยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดโดยโชกมาแล้ว15ไฟชนะทั้ง15ไฟชนะแบบไม่ครบยก4ไฟ การชคนี้จะเกิดขึ้นที่เวมลี่์อารีนาประเทศอังกฤษแฟนมวยชาวไทยสามารถรับชมได้ทางเดอะโซนทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นั่นเอง